เด็กๆเตรียมหนังสือสมุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมลูกวิชาแรกของเรานะคะคือวิชาอะไรคะวิชาอะไรลูกวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะลงในแบบฝึกหัดของเรานะคะก่อนที่เราจะไปลงในแบบฝึกหัดของเรานั้นเด็กๆ เปิดหนังสือเรียนหนังสือเรียนคือเล่มไหนคะสีอะไรสีน้ำเงินนะคะเปิดไปที่หน้า49ลูกเปิดไปที่หน้า49นะคะโอเคนะคะหน้าที่49โอเคครับดูที่หน้า49นะคะเรากลับมาทบทวนเกี่ยวกับมารู้จักพืชกันใหม่ใช่ไหมคะเนื่องจากเรายังทำแบบฝึกหัดในเรื่องนี้ยังไม่จบใช่หรือไม่พืชแต่ละชนิดนะคะประกอบด้วยส่วนต่างๆนะคะหลายส่วนแต่ละส่วนมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันนั่นเองใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าพืชไม่มีดอกพืชจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างต้นกระบองเพชรครับอะไรลูกเล่มไหนครับเล่มสีน้ำเงินครับเล่มนี้ครับไม่ใช่ครับอันนี้ครับหนังสือเรียนจะเป็นเล่มนี้ครับใช่แล้วลูกหน้า49ค่ะตอนนี้ครูทิพย์อยู่หน้า51ค่ะ51ใช่แล้วครับเขาบอกว่าส่วนต่างๆของสัตว์และพืชใช่ไหมคะลูกส่วนต่างๆของสัตว์และพืชนั้นเช่นอะไรอันแรกเลยตาจมูกปากใช่ไหมคะบางชนิดอาจมีขาและตีนใช่ไหมคะลูกมีปีกมีเขาหางหูนะคะโดยแต่ละส่วนนั้นมีลักษณะหน้าที่ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นนกนะคะลูกนกส่วนใหญ่มีปากที่เป็นยังไงแหลมคมใช่ไหมคะไว้กินอาหารมีปีกสองข้างไว้ทำไมนกมีปีกไว้ทำไมคะมีปีกไว้บินนั่นเองนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนกอะไรนกปีกของนกอินทรีนะคะมีแผ่มีขนเป็นแผงช่วยสามารถบินในอากาศได้นั่นเองนะคะส่วนปีกของนกแควนกินคล้ายกับครีบปลาใช่ไหมคะใช้ในการว่ายน้ำนกแควนกินนี่อาศัยอยู่ในไหนอาศัยอยู่ที่น้ำค่ะในน้ำนั่นเองใช่ไหมคะปีกของเขานั้นเหมือนกับครีบของใช่แล้วมันอ้วนมากมันก็เลยบินบนอากาศได้ไหมไม่ได้นะคะแต่ที่หนูเห็นนกแควนกินมันอยู่บนเรือใช่แล้วมันจะอยู่ในอากาศที่อากาศเป็นยังไงเป็นอากาศที่หนาวเย็นใช่ไหมคะแล้วมันก็อาศัยอยู่ในน้ำปีกของมันมีลักษณะคล้ายๆกับครีบปลาใช่ไหมคะใช้ว่ายน้ำที่อยู่ในน้ำก็จะเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมใช่ไหมคะไหนดูซิห้องเราใครใกล้จะเป็นนกแควนกินแล้วนกแควนกินเป็นตัวเป็นยังไงตัวอ้วนจำมั่มใช่ไหมคะปีกมันก็จะปุ๊บ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 นั่นเองมันใช้ในการว่ายน้ำมันมีคล้ายๆกับครีบนะคะส่วนปลาปลานะคะส่วนใหญ่มีครีบช่วยในการทำอะไรปลาว่ายน้ำว่ายน้ำเหมือนกันนะคะแต่ปลาตีนนะคะนอกจากจะมีครีบไว้ว่ายน้ำแล้วยังมีใช้เดินบนดินได้ด้วยนะคะใช่ไหมคะคีบข้างหน้าตรงข้างๆอะไรนะตรงข้างๆแก้มของเขาใช่ไหมคะมันจะมีคีบมันจะใช้เดินคล้ายๆกับขาของมันเลยใช่ไหมลูกจะพบอยู่ในไหนป่าชายเลนใช่ไหมคะที่มีดินเลนแล้วก็มีน้ำนิดนึงใช่ไหมคะลุงก็จะใช้เท้าของมันหรือครีบของมันในการเดินนั่นเองทีนี้เขาบอกว่าครีบของปลาแรดใช้ในการว่ายน้ำปลาแรดจะมีครีบบนครีบล่างแล้วก็หางใช่ไหมคะหางของลุงไม่เคยเห็นคะนี่ไงอยู่ในหน้าอยู่ในหน้า51ของหนูไงนี่เขาเรียกว่าปลาแรดลูกมันจะตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะคะครีบบนครีบล่างแล้วก็หางของเขาใช่ไหมคะใช้ในการทำอะไรว่ายน้ำใช่ไหมคะว่ายน้ำและหางของเขาใช้บังคับทิศทางนั่นเองใช่ไหมคะครับเมื่อกี้เดือดไปปลาแรกปลาแรกก็กินได้ใช่แล้วลูกเด็กๆเปิดไปหน้า52ค่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันหน้า52เด็กๆเห็นต้นไม้สีเขียวๆเห็นไหมต้นไม้สีเขียวนี้นะคะพืชมีส่วนต่างๆได้แก่อะไรข้างล่างสุดเลยคืออะไรราก
รากนั่นเองรากอะไรอีกที่ชูลำต้นกิ่งก้านใบเขาเรียกลำอะไรลำต้นลำต้นแล้วก็อะไรที่สังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารเขาเรียกอะไรสีเขียวใบไม้ใบนั่นเองใช่ไหมคะบางชนิดอาจมีดอกหรือผลและมะเล็ดใช่ไหมคะซึ่งแต่ละส่วนนั้นมีลักษณะหน้าที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะคะลักษณะหน้าที่แตกต่างกันนั่นเองใบเป็นแผ่นนะคะใช้สร้างอาหารนะคะรากเรียวยาวนะคะแล้วแตกแขนงเยอะๆบางคนเคยไปเที่ยวทะเลป่าชายเลนใช่ไหมลูกก็จะมีต้นโกงกลางเยอะมากทำไมรากมันเยอะแยะมากมายเลยเด็กเห็นในรูปภาพไหมเคยเห็นไหมลูกเนี่ยต้นที่ในหนังสือเด็กๆเคยเห็นไหมเคยบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะถ้าเราถ้าเราเปิดเรียนมาใช่แล้วถ้าเราเปิดเรียนมาถ้าโรคเชื้อไวรัสนี้หมดนะคะโควิดหมดนะคะเด็กๆอาจจะได้ไปทัศนศึกษาได้ไปดูได้ไปเห็นต้นไม้พวกนี้นะคะเพราะทุกปีเราจะออกไปทัศนศึกษานั่นเองนะคะรากเรียวยาวเป็นแขนงเล็กๆทำหน้าที่ดูดน้ำแล้วก็ยึดลำต้นไปให้ลำต้นนั้นเอ็นไปเอ็นมาเพราะว่ามันเป็นดินเลนใช่หรือไม่ทีนี้เรามาดูสไลด์ของเรากันนะคะตอนนี้เราถึงแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยใครจำได้หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่คะหน้า12ฮะหน้า12หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่6สิบนั่นเองแบบฝึกหัดของเราเล่มสีอะไรแบบฝึกหัดหน้าที่60แบบฝึกหัดคือเล่มสีขาวนั่นเองนะคะเราถึงหน้าที่60คือหน้านี้เป็นรูปร่างหน้าตานี้กับในสไลด์อันเดียวกันนะคะเรายังไม่ได้ทำอันแรกใช่ไหมที่เขาบอกว่าให้เราตั้งคำถามใช่ไหมลูกเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆปิดไมค์ด้วยนะคะจะเสียงดังมากโอเคหน้า60นะคะหน้านี้ใช่ค่ะหน้า60ลูกตรงรูปตานะคะเขาบอกว่าให้เราตั้งคำถามนะคะคุณดิบก็เลยตั้งคำถามมารอเด็กๆแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าพืชไม่มีดอกหรือพืชจะสืบพันธุ์ได้อย่างได้หรือไม่อย่างไรนะคะเขาให้เราตั้งคำถามมากี่คำถาม1คำถามนะคะครูทิพย์ก็เลยตั้งมา1คำถามเขาบอกว่าถ้าต้นพืชไม่มีรากพืชจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่นะคะให้เด็กๆเติมลงไปนะคะส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างของเราเขาบอกว่าส่วนต่างๆของต้นกระบองเพชรได้แก่อะไรเอ่ยอันแรกเลยคือรากใช่ไหมคะรากของต้นกระบองเพชรนะคะรากมันมีทั้งหมด3ข้อนะคะอุทิศใส่หมายเลขให้ก็ได้เนาะเด็กๆจะได้มองเห็น1คือราก2 2คือ1ราก2คือลำต้นของต้นกระบองเพชรนั่นเองหมายเลข3นะคะหมายเลข3คือดอกของต้นกระบองเพชรนะคะมีทั้งหมด3ข้อใช่ไหมคะด้านล่างเดี๋ยวรีบใส่พื้นให้จะได้มองชัดเจนนะคะรากทำหน้าที่อะไรนะคะตรงเท่ากับคือหลังคำว่าหน้าที่นะคะเด็กจะเข้าใจไหมโอเคเข้าใจไหมเท่ากับนี้ให้เขียนคำว่าอะไรมีอันเดียวคะฮะอันข้างบนมีอันเดียวเหรอคะอันข้างบนมี1ข้อค่ะลูกอันนี้หน้าที่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าทำเดี๋ยวเด็กๆสับสนทำหน้าที่เด็กเห็นคำว่าทำหน้าที่ที่เป็นสีดำเห็นไหม
เห็นไหมคะเห็นคำว่าทำหน้าที่ที่เป็นสีดำเด็กๆเห็นไหมเห็นหลังคำหลังหมายเลขไม่ลูกเห็นไหมเจอหรือไม่เจอไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอันนี้อันนี้ขีดเส้นก็ได้เด็กๆจะได้เข้าใจนะคะอันนี้คือเส้นที่เขาขีดให้ใช่ไหมคะว่าให้เติมครับครับอะไรนะลูกได้ครับลูกได้ครับได้ครับให้เติมเฉพาะคำที่ขีดเส้นใต้นะคะคำไหนที่คุณครูทิพย์ไม่ได้ขีดเส้นใต้เด็กๆไม่ต้องเติมนะคะทีนี้โอเคค่ะโอเคค่ะรากทีนี้รากของเรารากของเราทำหน้าที่อะไรรากของเราได้ไว้ดูดอะไรลูกพี่กินน้ำเหรอคะใช่แล้วค่ะดูดน้ำและยึดลำต้นนะคะดูดน้ำแล้วก็ยึดลำต้นนั่นเองนะคะให้เขียนเฉพาะคำที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะที่มีเส้นใต้ถ้าไม่มีเส้นใต้ไม่ต้องเขียนอย่างเช่นคำสีดำใช่ไหมที่ไม่ต้องเขียนใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเขียนให้มาแล้วใช่หรือไม่เด็กๆเห็นไหมเห็นครับครับเพราะว่าอันนั้นลำต้นดอกต้องเขียนนะครับเขียนครับลูกนี่ไงหนูดูนะ1 2 3มันจะเขียนข้างหน้าใช่มั้ยคะแล้วคำว่าทำหน้าที่เขาเขียนให้แล้วใช่หรือไม่นิ้วอยู่ในหนังสือนี้ครับแบบฝึกหัดเล่มนี้ครับลูกหน้า60ครับเด็กๆสังเกตได้ไหมคะว่านี่อันแรกคือมีช่อง1 2 3ใช่ไหมคะเติมรากลำต้นและดอกใช่ไหมคะแล้วหลังคำว่าทำหน้าที่เห็นไหมในนี้คุณทิพย์ก็มีทำหน้าที่เหมือนกันเห็นไหมคะหลังคำว่าทำหน้าที่ให้เด็กๆเติมใส่ข้างหลังเขาโอเคไหมคะโอเคค่ะมีใครไม่เข้าใจให้ถามคุณครูนะอย่าเขียนมั่วนะหนูก็เข้าใจอยู่โอเคค่ะส่วนลำต้นนะลูกลำต้นลำเรียงน้ำนะคะลำเรียงน้ำนะคะหนูหน้าที่ทำอะไรอะไรลูกหนูหน้าที่ทำอะไรหน้าที่60ครับมีหน้าที่ลำเรียงน้ำส่วนดอกมีหน้าที่ทำอะไรดอกใครบอกได้ดอกไว้ให้ดูให้สวยเหรอไม่ใช่ดอกทำหน้าที่อะไรสืบอะไรลูกสืบอะไรไว้สืบพันธุ์เอาไว้สืบพันธุ์นั่นเองใช่ไหมคะใช่อันนี้ช่องว่างแถวหน้าใช่ไหมคะมีทั้งหมด3อันใช่ไหมนี่ช่องว่างแถวหน้า1 2 3ก็ตอบรากลำต้นดอกข้างหลังมี3อันเหมือนกัน1 2 3แล้วก็เติมลงไปข้างหลังนะคะใครที่เสร็จแล้วดูที่หน้า61เป็นแล้วครับค่ะคุณทิพย์ขอดูหน่อยครับโอเคค่ะโอเคครับเสร็จแล้วค่ะน้องแอนนี่เสร็จหรือยังลูกน้องแอนนี่ชูขึ้นมาชูเสร็จแล้วค่ะโอเคน้องทัพทีมอยู่ไหนเอ่ยแล้วค่ะคุณครูโอเคไหนครับน้องฟุ๊กชูขึ้นมาหน่อยลูกน้องฟุ๊กโอเคแล้วคนอื่นๆเสร็จไหมเอ่ยน้องกีดน้องกีดโอเคน้องฟุ๊กเสร็จแล้วค่ะใครอีกคะตาแต่เช้าเลยเจอครับอันนี้อยู่ไหน
อารินอยู่ไหนเอ่ยอารินอยู่นี่ไหนชูหน่อยลูกไหนครับอารินโอเคน้องแฟเวน้องแฟเวอยู่หน้าที่60ลูกอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะแบบฝึกหัดเล่มนี้นะลูกนะหน้า60ลูกหน้า60นะคะเสร็จแล้วครับโอเคครับสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะขึ้นเรื่องต่อไปในหน้า61นะคะในหน้า61ของเราคือบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นะคะเราก็ได้ทำลงในสมุดกันหลายรอบแล้วใช่ไหมคะแต่เรายังไม่ได้ทำลงในแบบฝึกหัดใช่ไหมคะใครจำเจ้านกเงือกได้บ้างนกเงือกนั้นอาศัยอยู่ในอะไรคะลูกนกเงือกอาศัยอยู่ในอะไรอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่อยู่ในโพรงต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะใช่เป็นที่หลบภัยไว้เป็นที่หลบภัยแล้วไว้เลี้ยงอะไรเอ่ยไว้เลี้ยงลูกอ่อนไว้เลี้ยงลูกอ่อนด้วยครับลูกอ่อนนกเงือกใช่แล้วว่ามันเอาไว้เลี้ยงลูกอ่อนไว้เป็นที่หลบภัยไว้เขาบอกว่าพอลูกนกเงือกมันเติบโตมันก็จะทิ้งบ้านมันก็ให้ลูกไปหาอาหารเองนะคะนกเงือกกินอะไรเป็นอาหารกินผลไม้หรือจำพวกสัตว์อย่างเช่นกบหนูหรือม้าแรงใช่ไหมคะกบหนูหรือแมลงนะคะเป็นบางส่วนนั่นเองแล้วนกเงือกกินลิงไหมโอ้มันน่าจะกินไม่ไหวนะคะลิงตัวใหญ่มากมันมีหน่อยเข้าบันไดว่ามีว่าก็จะดูว่ามีภัยอันตรายไหมใช่แล้วนะคะมันก็ต้องมีนะคะมันก็ต้องหลบภัยเมื่อมีพายุเข้ามามันก็ต้องมีที่ให้มันหลบภัยด้วยนั่นเองนะคะและนกเงือกกินลิงตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะลูกว่าลิงตัวใหญ่กว่านกเงือกนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆนะคะมาดูที่หน้า54ในหนังสือเรียนนะคะใครที่เสร็จแล้วดูที่หน้า54รอเพื่อนนะคะถ้าออนิวกับแฟเวเขียนเสร็จแล้วบอกคุณครูด้วยนะคะเขาบอกว่าสัตว์และพืชอาศัยอยู่ในที่ใดบ้างคุณลิฟบอกว่าจะให้เด็กๆดูวิดีโอที่ยังไม่ได้ให้ดูเลยถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วอาจจะให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับเจ้านกเงือกนะคะสารคดีเกี่ยวกับเจ้านกเงือกนะคะเขาบอกว่าในแต่ละบริเวณจะพบสัตว์และพืชนะลูกที่ชนิดต่างกันเพราะบริเวณนั้นจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองเช่นมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีอาหารนะคะบอกว่าช้างป่าเพราะเหตุใดช้างป่าจึงออกจากป่ามาหากินพืชที่ชาวบ้านปลูกไว้เพราะอะไรเด็กๆรู้ไหมเพราะอะไรลูกเพราะว่าอาหารในป่าอาหารในป่าทรัพยากรในป่าลดลงใช่ไหมคะมันหิวมันก็เลยออกมาหาอาหารเพราะในป่านั้นไม่มีอาหารเหลือแล้วนั่นเองนะคะช้างก็เลยจำเป็นต้องออกมาหาอาหารมากินพืชพันธุ์ธัญญาหาอาหารของชาวบ้านนะคะอย่างเช่นไร่ข้าวโพดไร่อะไรเนี่ยมันจะมีออกข่าวบ่อยๆเลยใช่ไหมคะว่ามีช้างป่าเข้ามาในบ้านคนในสวนของคนมากินผักผลไม้ของคนคุณพันธ์เฮ้ยค่ะตอนนั้นที่ประเทศจีนเขาบอกว่ามีช้างไหนพันตัวเข้ามาในออกจากป่าแล้วก็เดินทางไปในเมืองเลยที่ประเทศจีนครับตอนนั้นหนูได้ยินนะคะเนื่องจากมีช้างมาโผล่อยู่ที่บ้านคนอื่นด้วยค่ะใช่แล้วลูกเนื่องจากอะไรในป่านั้นทรัพยากรหรืออาหารในป่านั้นลดลงคนตัดไม้มากขึ้นใช่ไหมคะผลไม้หรือพืชที่ช้างกินนั้นก็ได้หดหายหรือลดลงนะคะก็เลยทำให้ช้างต้องออกมาหาอาหารกินเองนั่นเองนะคะตอนนี้น้องแฟเวเขียนเสร็จหรือยังออนิวเขียนถึงข้อไหนแล้วเขียนถึงด้านล่างยังเขียนถึงกรอบสีเหลืองๆยังลูกเขียนถึงกรอบสีเหลืองยังคะ
เนลถึงทำว่าอะไรแล้วตอนนี้หนูเสร็จตั้งนานแล้วหนูก็เสร็จตั้งนานหนูเสร็จตั้งนานทีนี้เด็กๆระหว่างรอออนิวกับแปรเวนะคะเขียนให้ไวนะลูกให้เด็กๆเปิดหนังสือมาที่หน้า56ลูกเด็กๆเห็นที่เป็นสีคล้ายๆพื้นดินและเห็นตัวมดเห็นไหมเด็กๆเห็นมดไหมเห็นไหมลูกเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนเขียนนะคะคนที่เขียนเขียนให้ไวนะคะเด็กๆเห็นมดไหมลูกหน้าที่56ในหนังสือเรียนครับเจอไหมใช่แล้วครับสไปใช่แล้วเขาบอกว่าบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นะคะสัตว์และพืชชนิดต่างๆจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเช่นมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีอาหารมีที่เลี้ยงลูกออนมีน้ำมีธาตุอาหารนั่นเองนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างในรูปภาพที่เราเห็นนั้นนะคะคือรังมดคันไฟนะคะรังของมดคันไฟเขาบอกว่าบริเวณที่แตกต่างกันอาจจะพบสัตว์และพืชแตกต่างกันนะคะเพราะในแต่ละบริเวณนั้นจะมีสภาพแวดล้อมนะคะลูกที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นเองและพืชแตกต่างกันเช่นใต้ดินจะพบรังที่เป็นที่อยู่อาศัยของมดคันไฟนั่นเองนะคะใช่แล้วเด็กๆดูหน้าต่อไปหน้า57นะคะเขาบอกว่าบนต้นไม้จะพบรังที่เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงลูกอ่อนเด็กๆเคยเห็นรังนี้ไหมแบบนี้เห็นไหมเคยเห็นไหมในต้นไม้ไม่เคยอ่ะค่ะบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วเคยเห็นต้นไม้ที่บ้านหนูบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารังมดแดงนะคะรังมดแดงมันจะมีไข่สีขาวๆนะคะบางคนอาจจะเคยกินนะคะส่วนมากถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี้จะมีหน้า57ลูกส่วนมากนะคะต่างจังหวัดนั้นจะมีเยอะมากนะคะเขาจะนำไข่ของมดแดงนั้นมาประกอบอาหารนั่นเองใช่ไหมคะร่างนั้นเราเอาใช่แล้วลูกใช่แล้วครับพ่อหนูชอบกินอ่ะใช่แล้วนะคะอันนี้มาถึงข้อไหนแล้ว1 2 3ถึงข้อไหนแล้วสีเหลืองอ่ะข้อ2เขียนให้ไวครับโอเคนะคะรังแบบนี้นะคะมันจะมีมดอยู่ข้างในนั้นนะคะมดจะอยู่อาศัยฮะเคยเห็นในคลิปเขากินไข่มดแดงใช่แล้วลูกไข่ของมดแดงสามารถนำมาประกอบอาหารได้นั่นเองทีนี้เด็กๆเห็นต้นบัวไหมเห็นบัวข้างล่างไหมคะใครเคยเห็นบัวแบบนี้บ้างหนูเคยเห็นบัวที่ส่วนมากเขาเอาบัวมาทำอะไรลูกเขาเอาบัวมาทำอะไรเอามาอะบัวเนี่ยนะดอกบัวมาทำอะไรดอกบัวเอามาดูลำนั่งวางเช่นวันนี้วันพระเนี่ยเขาเอาดอกบัวมาทำอะไรดอกบัวเอามาไหว้พระหรือมเมล็ดหรือหมากของหมากบัวนั่นเองหรือของบัวนะคะครับพ่อหนูไปอยู่โรงพยาบาลแล้วพ่อโดนตัดว่าครับทีนี้พ่อหนูโดนโอเคทีนี้ตัดใช่แล้วต้องกักตัวทีนี้ค่ะเด็กๆค่ะเอานิ้วเขียนให้ไวลูกแฟร์เวย์ถึงข้อ3ยังถึงแล้วครับโอเคเอานิ้วถึงข้อ3ทันแฟร์เวย์ยังถึงแล้วโอเคครับไม่มีครับเลยออนิวเนี่ยจะไม่รักออนิวแล้วออนิวไม่พูดครับผู้ที่ไม่ต้องรักออนิวใครไม่พูดครับผู้ที่จะไม่รักแล้วทีนี้นะคะข้อ3เดี๋ยวรอเพื่อนตอบข้อ3เสร็จก่อนนะคะพอดีเราจบพอดีนะคะดอกบัวนะคะดอกบัวส่วนมากที่เราเห็นเขาขายในตลาดใช่ไหมคะค่ะคุณครูช่วยให้หนูให้เองหนูเมื่อวานหนูเคยเห็นครั้งแรกเลยในหมู่บ้านหนูคุณครูค่ะหนูเคยเห็นดอกบัวทุกที่เลยใช่แล้วค่ะเขาเอามาทำไมลูกเอามาขายไหว้พระใช่ไหมคะ
หรือนำมาไหว้พระนั่นเองเขาบอกว่าในแหล่งน้ำจะพบพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในน้ำนะคะอย่างเช่นบัวใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่งสภาพแวดล้อมนะคะในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่โอเคคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชบริเวณนั้นอย่างไรถ้าเกิดว่าบัวไม่มีน้ำอาศัยอยู่บัวจะยังมีชีวิตอยู่ได้นานไหมคะได้ไหมไม่ได้นานนั่นเองแฟเวสเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับโอเคครับถ้าเด็กๆเสร็จแล้วให้เอาเบิร์ดแบบฝึกหัดของตัวเองไปหน้าต่อไปค่ะหน้า60เท่าไหร่เอ่ย61ครับหน้า61นั่นเองคือหน้านี้ใช่ไหมเดี๋ยว61ไม่ใช่โอนแล้วนะหน้านี้นะคะโอเคหน้า61นะคะเขาบอกว่าบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นกเงือกอาศัยอยู่ที่ใดนกเงือกอาศัยอยู่ในอะไรคะโพรงไม้ใหญ่ครับนกเงือกอาศัยอยู่ในป่ามาป่าที่มีต้นไม้อะไรต้นไม้เล็กหรือต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เท่าเลยอาศัยอยู่ในเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาศัยอยู่ในป่านะคะใช้จับอาหารไม่ใช่ในป่านะคะที่มีอะไรต้นไม้ใหญ่นะคะเขียนให้ไวนะที่มีในป่าที่มีต้นไม้หอยย่อยไม่เอกใหญ่ใช่แล้วหอยย่อยใหญ่ไม่เอกใหญ่เขาบอกว่าโพรงของต้นไม้มีประโยชน์กับนกเงือกอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยโพรงของต้นไม้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็หลบอะไรหลบภัยนะคะเดี๋ยวก่อนนะหลบภัยนะคะช่วยในการหลบภัยมี3ช่องใช่ไหมลูกหลบภัยพอมันจะพอใกล้จะมีลูกก็ใช้ในการวางอะไรวางไข่นะคะหลบภัยวางไข่แล้วก็เลี้ยงลูกอะไรเลี้ยงลูกอ่อนของนกเงือกนั่นเองนะคะเลี้ยงลูกอ่อนนะคะคุณเด็กครับครับวันเสาร์พ่อหนูเล่นอ่านเรื่องผู้ใหญ่หาภาพไหนลูกภาพแม่ปวดมากเลยหนูกลัวมากเขียนหรือยังเขียนหรือยังน้องภูมิเขียนหรือยังครับดินสอน้องภูมิอยู่ไหนหน้า61นะคะเขียนให้ทันเพื่อนนะคะข้อที่3ถามว่าสภาพแวดล้อมในป่าที่ช่วยให้นกเงือกดำรงชีวิตอยู่ได้มีอะไรบ้างเลยสภาพแวดล้อมในป่าได้แก่อะไรบ้างต้องมีต้นอะไรอันดับแรกเลยนกเงือกอาศัยอยู่ในต้นอะไรต้นไม้ต้องมีต้นไม้เขียนให้ไวนะคะอันดับแรกเลยต้องมีต้นไม้นกเงือกกินอะไรอีกกินสัตว์ด้วยใช่ไหมกินไหมสัตว์ตัวเล็กๆใช่ไหมคะมีต้นไม้มีสัตว์นะคะแล้วก็ผลอะไรอยู่ในป่าผลไม้นั่นเองนะคะมีผลไม้นั่นเองข้างล่างเขาให้เราคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะมีกี่บรรทัด2บรรทัดนะคะสภาพแวดล้อมตัวบรรจงเด็กๆเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะสภาพแวดล้อมนะคะแวดล้อมแหละสภาพแวดล้อมเขามีให้เรามา2บรรทัดนะคะเราก็คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดทั้ง2บรรทัดนั่นเองนะคะนกเงือกนั้นอาศัยอยู่ที่ใดนะคะเขาถามเราใช่ไหมลูกเขาถามเรา
เราก็เลยบอกว่านกเงือกนั้นอาศัยอยู่ในป่าที่มีต้นไม้ใหญ่เพราะมันทำโพรงอยู่ใช่ไหมคะลูกโพรงของต้นไม้มีประโยชน์กับนกเงือกอย่างไรก็ไว้หลบภัยวางไข่หรือเลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองใช่ไหมคะสภาพแวดล้อมในป่าที่ช่วยให้นกเงือกนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้มีอะไรบ้างนะคะสภาพแวดล้อมในป่าได้แก่ต้นไม้สัตว์หรือผลไม้นั่นเองนะคะช่วยให้นกเงือกนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆคัดคำว่าสภาพแวดล้อมนะคะ2อันนะลูกนะเสร็จหรือยังทำไมปิดกล้องนะคะยังพอดีมีคนปิดกล้องครับครับทำไปเลยลูกทำไปเลยเขาบอกว่าบริเวณที่พบสัตว์และพืชนะคะก็คือแหล่งน้ำหรือทะเลหรือป่าไม้ใช่ไหมคะที่เราจะพบสัตว์และพืชสัตว์และพืชที่พบในแหล่งน้ำมีอะไรบ้างมีปลามีพืชน้ำใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์และพืชเหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำได้ในนี้ได้เพราะเหตุใดนะคะเพราะปลาและพืชน้ำอยู่ในน้ำเพราะเป็นที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีน้ำปลาและพืชก็จะเป็นยังไงลูกตายหรือมีชีวิตอยู่หรือมีชีวิตหรือตายคือครับเสียแล้วค่ะตายนั่นเองนะคะลูกค้ารู้สึกแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะถูกแล้วครับครับทีนี้ก็บอกว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆใช่ไหมคะโอเคครับและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์แล้วก็พืชนั่นเองโอเคครับเมื่อเรียนนะคะเราได้อะไรบ้างเราสามารถบอกโอเคค่ะเราสามารถบอกชนิดของสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆนะคะและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชได้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วคะโอเคค่ะถ้าเด็กเสร็จเร็วนะคะเราอาจจะพี่กระตือเสร็จหรือยังพี่กระตอนนี้เหลือดาเสร็จหรือยังลุงกิจเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเปมเสร็จยังลูกเปมสุกัสเสร็จหรือยังสุกัสวันนี้อากาศง่วงมากอากาศง่วงมากอากาศน่านอนมากใช่ไหมใช่ครับทีนี้ก็บอกว่าน้ำเหนือใครอยู่ข้างหลังน้ำเหนือที่อยู่ที่อยู่ของสัตว์ที่นักเรียนนะคะมีสภาพแวดล้อมอย่างไรที่เราได้ดูกันไปแล้วโอ้น้ำเหนือหลับอย่างเช่นนกใช่ไหมคะลูกสภาพแวดล้อมของนกที่มีรังจะฟังกูทิพย์ไหมคะหรือจะคุยกันเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมของนกคือรังที่อยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่วางไข่แล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองนะคะนักเรียนเขาบอกว่าพืชนะคะพืชที่อยู่อาศัยนะคะพืชที่เรานะคะมีอะไรบ้างนะคะกาฝากอย่างเช่นกาฝากนะคะสภาพแวดล้อมของกาฝากที่เกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะคะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารนั่นเองนะคะเสร็จหรือยังก็บอกว่าถ้าป่ามีต้นไม้ใหญ่น้อยลงจะส่งผลนะคะให้นกไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารหรือถ้าต้นไม้ในป่านะคะป่าชายเลนถูกตัดเพื่อทำนากุ้งนะคะสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนก็จะไม่มีแหล่งอาหารหรือที่อยู่อาศัยนั่นเองเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะพร้อมหรือยังไปดูพี่คลิปถ้าจะไปดูคลิปน้องเงือกน้องกิดเปิดกล้องดีๆครับไม่เล่นลูกใช่
ทีนี้น้องแฟร์เวย์เสร็จหรือยังที่จะปิดสไลด์แล้วเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังแฟร์เวย์เสร็จหรือยังครับพ่อสิแฟร์เวย์เสร็จแฟร์เวย์เสร็จหรือยังครับโอ้ยโอเคตอนนี้ทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมน้องภูมิเสร็จหรือยังกรีติกุ้งทีนี้อุทิศจะเปิดให้ดูแล้วนะอุทิศปิดต้องปิดสไลด์นะเสร็จไหมลูกเสร็จไหมเหลือกี่ข้อถ้าเสร็จแล้วบอกน้องภูมิแล้วเสียงมาจากใครเอ่ยสไปซ์เสร็จไหมเสร็จแล้วครับน้องกิจอยู่ไหนเนี่ยน้องกิจมาปิดกล้องไว้เฉยเนี่ยคนอื่นๆเสร็จแล้วซัมเมอร์เสร็จแล้วโอเคครับตอนนี้เหลือน้องภูมินะคะเดี๋ยวรีบจะไปเปิดให้เด็กๆดูนะคะน้องภูมิถ้าเสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะคุณจะได้เปิดให้ดูนะคะเด็กๆรอแป๊บนึงเองนะคะตอนนี้เปิดไมค์แข่งกันมากเลยโอเคนะคะสำหรับเมื่อกี้ที่เราได้ไปดูกันนั้นก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยของเจ้านกอะไรเจ้านกเงือกนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ชมอะไรครับวิจารตะวันวิจารรอก่อนนะคะแป๊บนึงครับเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปชมสารคดีของเจ้านกเงือกใช่ไหมคะว่าเขามีที่อยู่อาศัยอย่างไรดำรงชีวิตอยู่อย่างไรหาอาหารอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็ได้ดูสัตว์ใต้ท้องทะเลสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรืออยู่บนบกใช่ไหมคะบางชนิดแล้วนั่นเองนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ